เฮ้ยเชลซีของผมสวัสดีครับผมเบียร์สุประโชคนะครับและนี่คือเรื่องเล่าแฟนเชลซีวันนี้ผมก็จะมาเล่าต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับที่จริงๆเมื่อวานนะเกริ่นไว้ว่าเอ้ยช่วงยุค90อะไรเนี่ยก็จบแล้วนะไม่มีอะไรมากแล้วก็จะวันนี้จะมาเล่าหลังจากยุคมิลเลนเนียมคือยุค2000ไปแล้วแต่จริงๆเฮ้ยมันนึกแล้วมันยังมีเรื่องนิดๆหน่อยๆที่มันน่าจะเล่านะช่วงยุค90ปลายๆนะครับช่วงที่ผมเริ่มเชียร์เชลซีใหม่ๆเพราะว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเรียนปวชนะครับปี97ถึงปี2000จริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอะไรมากมายนะในวงการฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกมีการเตะกับแมนยูมีแมนยูกลับมาคว้าแชมป์มีลิเวอร์พูลทริปเปิ้ลแชมป์อะไรช่วงนั้นอ่ะมันก็มีหลายเรื่องน่าสนใจนะแต่จริงผมจำไม่ได้แล้วก็ความทรงจำในเรื่องของการดูเชลซีในยุค90ปลายๆหรือปี97ถึง2000นี่คือเลือนลางมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอนแรกนึกว่าไม่มีอะไรแต่ที่จริงในช่วงนั้นพอนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยเป็นช่วงที่เรียนปวช.หรือช่วงที่แบบเจอเพื่อนอะไรเงี้ยมีเพื่อนมีเตะบอลที่โรงเรียนนะแล้วก็มีเริ่มคุยกันมีดูสตาร์ซ็อกเกอร์มีดูข่าวและที่สำคัญเลยเล่นเกมมีเกมมันก็เลยมีเรื่องอะไรน่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็มาเริ่มจากเรื่องปวช.เนี่ยแหละทำไมถึงต้องนึกถึงปวช.ทำไมนึกถึงเพื่อนปวช.เพราะว่าตอนที่ผมเรียนปวช.เนี่ยผมก็ได้เจอกับเพื่อนคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนหลังก็มาช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมแล้วก็มาช่วยทำเชลซีอยู่พักหนึ่งนะครับตอนนี้เพื่อนก็ติดธุรกิจอะไรภาระส่วนตัวเยอะนะครับก็เลยอาจจะห่างหายไปบ้างนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยตอนที่เริ่มเชียร์เชลซีด้วยกันอะไรด้วยกันเนี่ยผมย้อนไปเลยถึงตอนที่ผมอยู่ปช.นะครับตอนนี้ก็คืออยากจะเอ่ยถึงเพื่อนเจนแล้วนะครับคิดถึงเพื่อนเจนนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันเพื่อนเจนเนี่ยคือเพื่อนที่เป็นเพื่อนเชลซีคนแรกของผมแล้วก็เป็นเพื่อนที่เราเจอกันตอนปช.นะครับตอนนั้นมีหลายๆคนเนี่ยเชียร์แมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอะไรทั้งหลายแหละแบ็กเบิร์นก็มีนะตอนนั้นแบ็กเบิร์นได้แชมป์มั้งพรีเมียร์ลีกตอนแรกๆมั้งสมัยแรกว่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเนี่ยในส่วนของเชลซีพอเรามาเจอเพื่อนพอเรามาคุยกันเฮ้ยเชียร์ทีมอะไรเชลซีนะครับผมจำได้นะเพื่อนเจนในความทรงจำนี้ก็คืออะไรๆก็โซล่านะครับเพื่อนเจนเขาจะชอบเตะฟุตบอลมากแล้วก็เขาจะมีเสื้อเชลซีในยุคนั้นนะครับสกิน25เบอร์25ตลอดนั่นคือโซล่าครับเรามาเจอกันเรามาคุยกันเฮ้ยเราเชียร์เชลซีเหมือนกันว่ะตอนปวช.ผมมีเพื่อนคนเดียวที่เชียร์เชลซีก็คือเพื่อนเจนนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งชมรมเชลซีแห่งแรกของผมนะครับไม่ใช่ของประเทศไทยแห่งแรกของผมนะครับมากกว่า1คนเราก็ถือว่าเป็นชมรมนะฮะก็อันนี้ก็คือเป็นเกตส่วนหนึ่งเฮ้ยมีช่วงปวช.ช่วง90ปลายๆมีการตั้งชมรมเชลซีว่ะกับเพื่อนเจน2คนเพื่อจะไปคุยไปโม้กับเพื่อนคนอื่นที่เขาเชียร์ทีมอื่นอะไรเงี้ยนะพวกแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอ่ะก็เริ่มมีการติดตามข่าวสารฟุตบอลมีการแขวะกันบ้างมีอะไรกันบ้างนะครับส่วนการดูถ่ายทอดสดจำได้เดินลางว่าแบบได้ดูน้อยมากนะหรือแทบไม่ได้ดูเลยนะครับก็จะเป็นการตามข่าวทางแมกกาซีนซึ่งช้ามากนะสตาร์ซ็อกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ในสมัยนั้นแล้วก็ยังมีอินเทอร์เน็ตนะเริ่มมีอินเทอร์เน็ตผมจำได้ว่าผมเล่นอินเทอร์เน็ตก็คือไปเล่นในเว็บchelseafc.com เลยนะตอนนั้นไม่แน่ใจว่าเป็น chelsea.co.uk อะไรหรือเปล่านะก็ไปติดตามข่าวสารที่เป็น official ตอนนั้นซึ่งมีไม่มากแต่ในยุค90นะครับปลายๆก็คือช่วงตั้งแต่ผมเริ่มเชียร์ปี96แล้วก็มาจนเข้มข้นมากๆคือช่วงปี97ถึง2000คือช่วงที่ผมเรียนปวช.เนี่ยมันก็มีเรื่องสำคัญที่ทำให้ผมได้รู้จักเชลซีมากขึ้นแล้วก็ตามเชียร์เชลซีมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของวิดีโอเกมนั่นเองนะครับในยุคนั้นน่ะก็จะมี Ghost Storm มี Winning Eleven ผมจำไม่ได้ว่าในฝั่งของ Ghost Storm ของอะไรเนี่ยเป็นความเข้าใจผมตอนนั้นคิดว่าเป็นฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็คือเป็นฝั่งญี่ปุ่นอ่ะเป็นของทางนี่เขาทำไม่เข้าใจเหมือนกันโคนามิหรืออะไรเนี่ยแล้วก็จะมี FIFA นะครับที่ดังมากๆก็เป็น FIFA 98ตอนนั้นนะมันก็ออกตั้งแต่ปี97นะ
ก็ FIFA 98เนี่ยก็จะเป็นทางฝั่ง EA Sports เป็นอเมริกาอะไรประมาณนี้ที่ผมเข้าใจตอนนั้นแล้วก็ FIFA เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ข้อมูลอะไรรายละเอียดเยอะมากมีทั้งทีมชาติทีมสโมสรมีการแข่งลีกแข่งอะไรนะครับผมชอบมากสนุกมากแต่ว่ารูปแบบการเล่นตอนนั้น FIFA สำหรับผมเนี่ยยังสู้ทางฝั่งวินนิ่งไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนั้นมันวินนิ่งไหมผมเล่นมาในเครื่องซูเปอร์นะครับเป็น Perfect Eleven มั้งแล้วก็มันเป็น Go Storm อะไรเงี้ยแล้วก็วินนิ่งไม่รู้มีช่วงปีไหนแต่จำได้ลางๆแล้วก็จำเอาประมาณว่าในช่วงปวช.ของผมอะช่วงปี 97 ถึง 2000 เนี่ยจะเป็นยุคของการนะตรงนี้ว่าจะเป็นยุคของการเล่นเกมมากกว่าการดูถ่ายทอดสดนะครับแต่การเล่นเกมเนี่ยด้วยข้อมูลแผนการเล่นตัวผู้เล่นนักเตะเหล่านี้และการสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนการบัฟกันการยอดเย้ยถักถางกันอย่างสนุกสนานที่อาจจะไม่ได้พูดถึงทีมจริงๆแต่พูดถึงทีมในเกมนะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็สนุกมากนะครับตอนนั้นทำให้ผมรู้จักเชลซีมากขึ้นและเกมนี้ทำให้ผมมีวลีเด็ดของผมนะครับหนึ่งอย่างนั่นก็คือคำว่าเชลซีของผมผมจะพูดเชลซีของผมเมื่อใดก็ตามที่มีคนเลือกทีมเชลซีนะเพราะผมก็จะไม่ชอบเล่นทีมเดียวกันทีมซ้ำกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็โดยปกติถ้าเป็นเล่นเกมแล้วใช้ทีมสโมสรเนี่ยไม่ค่อยมีเลือกไม่ค่อยมีใครเลือกใช้เชลซีอยู่แล้วนะในยุคนั้นก็จะมีคนใช้แมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลอะไรไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่บ้านนะอ่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงในที่โรงเรียนนะครับที่ตอนปวช.ก็ถ้าจัดแข่งแบบทีมสโมสรเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเลือกใช้ทีมเชลซีผมก็จะได้เล่นนะครับนอกจากเพื่อนเจนนะเพื่อนเจนก็อาจจะมีใช้บ้างคือผมใช้ทีมอะไรก็ได้จะเป็นส่วนใหญ่จะไม่ชอบสีแดงผมไม่ชอบแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับก็จะไปใช้พวกอะไรอ่ะทีมอื่นไปเลยอ่ะผมไม่แน่ใจตอนนั้นมีแมนซิตี้มีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเอฟเวอร์ตันนะสีน้ำเงินน้ำเงินนะนิวคาสเซิลอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่บ้านถ้าพูดถึงที่บ้านเนี่ยก็จะมีแบบเมื่อก่อนอยู่ครอบครัวใหญ่นะมีพี่น้องเยอะแล้วก็เพื่อนๆพี่เขาก็จะชอบมาสังสรรค์กันที่บ้านนะครับแล้วก็จะเล่นเกมกันเล่นวินนิ่งกันอะไรเงี้ยก็โดยส่วนใหญ่ผมก็จะสามารถเลือกใช้เชลซีได้นะแต่ถ้าวันดีคืนดีมีใครที่กำลังเลือกทีมกันอยู่นะแล้วมันเลือกเชลซีเนี่ยผมก็จะตะโกนขึ้นมาเลยแบบเฮ้ยเชลซีของผมคือผมไม่เล่นทีมอื่นนะครับตอนนั้นเนี่ยที่มาเป็นผมทุกวันนี้เนี่ยข่าวเคิร์ฟทีมอื่นก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเงี้ยเพราะผมสนใจเชลซีมากกว่าทีมอื่นนะครับในการเล่นเกมก็เหมือนกันผมก็เลือกที่จะเล่นแต่เชลซีผมไม่ถนัดคือถ้าไปเล่นทีมอื่นเนี่ยไม่ถนัดเลยอ่ะคือมันไม่รู้จักตัวไม่รู้จักตำแหน่งของคนนี้ใครเป็นใครชื่ออะไรนอกจากว่าเราไปเจอกับทีมนั้นๆแล้วเราก็เห็นว่าไอ้คนนี้มันตำแหน่งนี้เลยก็ทำให้เรารู้จักนักเตะทีมอื่นเพิ่มขึ้นนะครับแต่โดยเนี่ยโดยความถนัดแล้วนะผมจะไม่ถนัดในการใช้ทีมอื่นเลยนอกจากเชลซีเพราะนั้นก็จะมีเนี่ยเป็นความทรงจำที่ดีที่จะพูดขึ้นมาเสมอไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าจะเล่นกับพี่ๆที่บ้านถ้าใครเลือกเชลซีก่อนผมนะครับผมยังกดไม่ถึงเลยครับผมก็จะโวยวายขึ้นมาเฮ้ยเชลซีของผมนะครับคลิปนี้ก็อยากจะนำเสนอวลีนี้วลีเชลซีของผมนะครับแล้วก็ความทรงจำในการตั้งชมรมแฟนบอลเชลซีนะครับตอนยุค90ปลายๆซึ่งไม่มีอะไรมากไม่ได้มีคอมมูนิตี้ไม่ได้คุยกับคนที่อื่นไม่ได้เจอผู้คนมากมายอะไรนอกจากว่าเป็นชมรมกับเพื่อนเจน2คนที่เราเอาไว้นั่งโม้กันเรื่องเชลซีนะครับตอนนั้นเรามีนักเตะขวัญใจในยุคนั้นโซล่าเวียลี่ดิมาเตโออะไรเงี้ยหลายๆคนนะครับก็จะได้มาคุยกันสนุกสนานนะครับบางทีก็เอาแมกกาซีนมาคุยกันว่าข่าวตอนนี้เชลซีเป็นไงอะไรถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องชมรมแล้วก็พอมีชมรมใช่ไหมเราก็ถือว่าเราเหนือกว่าคนอื่นนะครับบางคนอย่างมีเพื่อนคนหนึ่งเชียร์แบ็กเบิร์นเนี่ยมันก็มีคนเดียวไงแต่เรามี2คนเราเป็นชมรมมันคือความเท่มันคือความสามารถไปบัฟเพื่อนได้แล้วเริ่มมีข่าวผลบอลจากอินเทอร์เน็ตจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูถ่ายทอดสดอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นในเรื่องความทรงจำของการถ่ายทอดสดการเชียร์บรรยากาศการเชียร์ในยุคนั้นแทบไม่มีเลยนะครับ
จะเป็นบรรยากาศของการติดตามทีมจากสื่ออื่นๆจากสื่อออนไลน์จากแมกกาซีนแล้วก็จากเกมมากกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ในยุคนั้นพอผมนึกย้อนไปผมก็เลยนึกถึงนักเตะรุ่นนั้นนะครับก็มันอาจจะเหมือนกับเป็นการเช็คอายุหน่อยถ้าเรามาคุยถึงนักเตะในยุค90ซึ่งน้องๆหลายๆคนส่วนใหญ่มาเกิดในยุคหลังๆเนี่ยมาเชียร์ก็ไม่ได้เห็นการเล่นอะไรงั้นก็พี่ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่าพี่มาเชียร์ในยุคนั้นพี่ก็ไม่ได้เห็นเขาเล่นในยุคนั้นเท่าไหร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเวียรี่โซล่าดิมาเตโอหรืออะไรเราไม่ได้ดูถ่ายทอดสดได้ง่ายไม่ได้ดูได้ทุกแมตช์อะไรเหมือนทุกวันนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปไม่ต้องซีเรียสว่าใครเชียร์มานานใครแก่ใครเชียร์ก่อนเชียร์หลังผมไม่ซีเรียสนะครับก็เนี่ยพอมานึกแต่ว่าพอมานึกถึงไงผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเออถ้าทำแบบว่าเอ้ยสำหรับผมเนี่ยใครเป็นผู้เล่นที่แบบในดวงใจหรือว่าเป็นคนที่ชอบเนี่ยมันก็มีหลายคนแต่ว่าอยากจะคัดแบบว่าเน้นๆจริงๆไม่อยากพูดเยอะนะครับอยากจะเน้นๆแล้วพอยิ่งรวมยุคใหม่ด้วยนะครับผมไม่อยากจะแยกเป็นยุคเก่ายุคใหม่อยากจะรวมเลยว่าในยุคเริ่มเชียร์เชลซีกับในยุคอับราโมวิชนะครับแบบขอแบบตัวกันเน้นๆเลยอ่ะคนที่คุณชอบมากที่สุดนะครับคนที่เป็นนักฟุตบอลเชลซีในดวงใจนะครับนี่คำว่าคุณก็คือผมเองนะผมก็นึกถึงผมเองว่าเออถ้าให้คัดจริงๆถ้าให้เน้นจริงๆอ่ะแบบ5อันดับอ่ะใครบ้างนะตั้งแต่เชลซีมานะครับก็เลยอ่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาคุยเรื่องนี้เรื่องวิดีโอเกมแล้วก็จะมาเตรียมสำหรับคลิปต่อไปก็คือว่าปกติผมอยากจะมาอัดรายการแล้วก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆแบบไม่ได้เตรียมสคริปต์ไม่ได้มีข้อมูลอะไรแต่ว่าอ่ะจะพูดถึงนักเตะมันก็อยากจะมีข้อมูลสักนิดนึงเดี๋ยวก็จะไปลองดูข้อมูลสักนิดนึงนะครับว่านักเตะที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมีข้อมูลเบื้องต้นยังไงบ้างซึ่งในเรื่องนี้ก็เลยจะมาทำแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวมเป็นคลิปเดียวอาจจะไม่ได้จบภายในระยะสั้นๆนะครับก็คือผมอยากจะทำอยากจะมาคุยถึง5อันดับนะครับ5อันดับนักเตะเชลซีที่เป็นขวัญใจของผมตลอดการทุกยุคทุกสมัยรวมกันเลยเนี่ยเอาขอคัดเน้นๆแค่5คนแล้วมาจัดอันดับ5อันดับเนี่ยผมจะมีใครในดวงใจบ้างนะครับผมก็จะมาคุยให้ฟังแต่ว่าก็จะเล่าคุยเรื่องธรรมดาทั่วไปในคลิปที่เราจะมาเจอกันแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆก่อนจนถึงในยุคของเขาอะไรเงี้ยแล้วค่อยหยิบขึ้นมาคุยนะผมคิดว่าน่าจะไล่ไปจนถึงปัจจุบันได้พอดีนะครับก็คนแรกก็คืออันดับที่5เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าทำไมถึงเป็นเขานะครับอันดับที่5ของผมก็เป็นนักเตะเชลซีที่อยู่ในยุคแรกและเป็นคนที่ทำให้ผมได้เข้ามาเชียร์เชลซีนะครับเห็นเขาเห็นรอยยิ้มเขาเห็นสไตล์การเล่นของเขามันทำให้เราแบบประทับใจนะครับแล้วก็ยิ่งมาเจอเห็นชุดเห็นสนามที่มันเป็นสีน้ำเงินอ่ะมันโอ้ว้าวจุดเริ่มต้นแห่งการเชียร์เชลซีของผมนะครับนอกจากนักเตะแล้วนะครับนอกจากชุดสีน้ำเงินนะครับนอกจากสนามก็คือนักเตะนะครับนักเตะที่เป็นขวัญใจของผมนะครับคนนี้แล้วก็เนี่ยทำให้ผมเริ่มเชียร์เชลซีเพราะเขานั่นเองนะครับนักเตะคนนี้ก็คือเดี๋ยวผมก็จะมาจัดอันดับเป็น5อันดับนักเตะเชลซีในดวงใจของผมนะครับจะมีใครบ้างอยากให้ติดตามในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ยังไม่จบและยังไม่เล่านะครับเพราะจะได้เดี๋ยวจะได้มาทำคลิปที่เป็นแบบ5อันดับแล้วก็อยากจะถามเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเอ้ใครที่มีนักเตะในดวงใจเชลซีเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยก็เม้นไว้ให้ดูบ้างแล้วกันนะครับถือว่ามาคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเควันนี้ในช่วงของยุค90ก็มีประมาณนี้นะก็ขอฝากเรื่องเล่าแฟนเชลซีไว้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเพลินๆนะครับแล้วก็รบกวนกด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ถ้าให้ดีกดคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมคุยเรื่องอะไรแบบนี้อยากให้มีอะไรมาแชร์มาแบ่งปันกันก็จะดีมากนะครับผมก็จะได้มีกรอบมีการเตรียมข้อมูลอะไรมานิดๆหน่อยๆนะไม่เยอะหรอกผมไม่ถนัดข้อมูลแต่ถนัดอยากคุยนะครับอยากคุยกับเพื่อนๆอยากให้ไม่อยากให้ห่างหายอ่ะแล้วก็
คือก็มีคนรู้จักเยอะแล้วนะครับไม่ได้ว่าแบบมาเจอเพื่อต้องการสร้างชื่อเสียงอะไรนะครับตอนนี้มันเป็นลักษณะของการที่ผมอยากจะเพิ่มเพื่อนใหม่ๆนะครับแต่ว่าด้วยการที่เราโตมาเราอาจจะรู้ว่าเอ้ยเราก็ไม่สามารถไปสนิทได้กับคนเยอะๆทุกคนทุกกลุ่มนะครับแต่ปัจจุบันมีการสื่อสารทางโซเชียลทางออนไลน์อย่างเงี้ยเวลานานๆทีมีกิจกรรมนะครับเชลซีชมรมของเราเนี่ยมีการจัดมีตติ้งนะครับการจัดเตะบอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลเชลซีถึงแม้จะเคยมาหรือไม่เคยมาถึงจะสนิทหรือไม่สนิทนะครับมาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับจะได้สนุกสนานกันไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นก็เลยมาทำรายการพูดคุยแบบนี้ให้ทุกคนรู้จักตัวตนของผมก่อนเป็นการแนะนำตัวเองให้คนทุกคนรู้จักมากกว่าให้เพื่อนๆรู้จักให้เยอะๆเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เพื่อนๆ นะครับไม่รู้จักใครเลยมาครั้งแรกไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอะไรเงี้ยก็เริ่มที่ผมนะครับเดี๋ยวทุกครั้งที่ผมจัดกิจกรรมผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ผมก็จะบอกว่าโอเคติดต่อกับผมได้มาเจอผมได้ครับไม่รู้จักใครก็รู้จักผม1คนก็มาร่วมงานได้แล้วสามารถมาทักมาทายกันได้นะครับแต่ก็ต้องขออภัยนิดนึงกับอย่างงานล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคุยอะไรกันไว้ดิบดีก็เพื่อนๆอาจจะคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวพอมางานแล้วค่อยทักมาหรือค่อยโทรมานะครับแต่ในขณะจัดงานหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมแบบยุ่งๆกับงานเล่นนู่นเล่นนี่จนไม่ได้ติดตามโทรศัพท์หรือโทรศัพท์สายไม่ว่างหรือว่าแบตหมดหรือว่าทิ้งอะไรเวลามีกิจกรรมส่วนใหญ่ผมจะสนุกกับกิจกรรมซะจนไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์หรือว่าได้ตอบอะไรในโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยในความไม่สะดวกถ้ายังไงทักมาคุยทักมาอะไรให้ชัดเจนอะไรกันก่อนมาแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมเยอะๆครับก็รู้จักกันแล้วก็มาเจอกันได้ทักทายกันได้โอเคประมาณนี้สำหรับรายการนี้ของผมที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ